สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียนะครับรายการในเครือของ Infinity Podcast นะแล้วก็พบกับไหนเช่นเคยนะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกี่ยวกับคดีคมคืนในไฮเดอราบัตเนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมก็มีความทันสมัยทันด่วนนะครับก็หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันก็มีแบบ สถิติตัวเลขเกี่ยวกับคดีข่มขืนในอินเดียออกมามากมายเลยนะครับซึ่งตัวเลขอัปเดตเมื่อล่าสุดเนี่ยทีออ่อันนี้ขอเอามาเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องที่นายจะเล่านะครับกเออ็เป็นตัวเลขที่สำนักข่าวอิน i ดียทูเย์เนี่ยเขาก็ไปเก็บมาจากออข,อของเคาเรียกหน่วยงานงตำรวจเนาะก็เก็บตั้งแต่ปี2001-2017ถึง2017นะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากว่า 17เจปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีข่มขืนของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับกว่า2เท่าตัวนะครับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์่ะใช้คำนี้จากประมาณหมื่นห้าพันกว่าเคสนะครับเพิ่มเป็นประมาณสามหมื่นสองพันกว่าเคสในปีสองพันสิบเจ็ดจากปีสองพันหนึ่งสองพันสิบเจ็ดก็คือสถิติการข่มขืนเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าถ้าเราเอาสามหมื่นสองพันคดีเนี่ยมาคำนวณนะครับเป็นลายหนึ่ง ชั่วโมงหรือรายปีเนี่ยก็จะพบว่าทุกๆ16นาทีเนี่ยจะมีผู้หญิงอินเดียหนึ่งคนถูกข่มขืนเออไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยเออทุกๆ16นาทีนะครับจะมีผู้หญิงอินเดียหนึ่งคนถูกข่มขืนนั่นก็หมายความว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้หญิงประมาณสามถึงสี่คนนะครับสิามถึงสี่คนถูกข่มขืนเออเป็นอะไรที่ โอ้ oh my god นะครับก็คือสถิติที่ไหนเก็บก็คือล้มไปเลยนะครับเจอตัวเลขนี้เข้าไปนะซึ่งจากข้อมูลที่ทางการที่อินเดียทูเดยเนี่ยเขาไปเก็บมาใช่ไหมแล้วเขาก็มาประมวลผลก็เพราะว่ารัฐที่มีคดีข่มขืนเพิ่มมากที่สุดเนี่ยก็คือรัฐมัธยประเทศนะครับเพิ่มประมาณ2,500หรือ2,700กว่าคดีแล้วแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัฐที่เพิ่มที่สุดเนี่ยก็คือรัฐกวัวนะครับ อก็ก็คือน่าสนใจว่ารัฐส่วนใหญ่ที่มันมีสถิติการข่มขืนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นรัฐอืที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นรัฐที่แบบมีความเป็นแบบฮินดูฮินดูสูงอ่ะนั่นแหละมันก็เลยในไม่อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวกันไหมนะครับเพราะทุกศาสนามันก็สอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจคือคดีข่มขืนในอินเดียเนี่ยโทษสูงสุดเนี่ยก็คือติดคุกยี่สิบปีนะครับ ไม่ถึงกับประหารชีวิตการประหารชีวิตเนี่ยจะเฉพาะเคสที่แบบเป็นการข,ข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า8หรือ7ปีนะครับเท่านั้นที่เหลือก็คือติดคุกเฉยๆนะครบปีเท่านั้นคือโทษสูงสุดซึ่งมันเพิ่งแก้ในปี2012หลังจากคาดีเนอบายานะครับคือคดีเนอบายาเนี่ยตอนนั้นคือกฎหมายคือโทษสูงสุดแค่10ปีครับพอหลังเกิดเคสนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็ทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวก็เลยเพิ่มโทษ ให้เป็น20ปีซึ่งเคสนั้นเนี่ยก็คือแบบตัดสินนานมากนะครับใช้เวลาถึง7ปีในการตัดสินคดีนะครับแต่เคสไทเดอระบัดคือจบไปนะเพราะว่าตำรวจพาพวกผู้ต้องหาเนี่ยไปทำแผนนะครับแล้วตามรายงานของทางการตำรวจไทเดระบัดก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยแย่งปืนก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรวิสามันฆาตกรรมไปนะวิสามันไปนะครับ ซึ่งความหาอันนี้ไม่ได้แบบจะจะอะไรนะครับก็คือเหมือนกับว่าตำรวจพาผู้ร้ายไปทำแผนตอนตีสามเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะเออก็คงแบบเออตามเวลาจริงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรือแบบป้องกันแบบการสก,กรรมหมู่อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าตำรวจไป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยนะ ก็คือเออ้าตามรายงานของตำรวจก็อย่างนั้นก็คือเคสนี้ก็จบไปนะครับอืมก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตามเลกคอร์ดของตำรวจเนี่ยมันเป็นแค่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ของคดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอินเดียนนะคือสามหมื่นสองพันขอคดีเนี่ยมันเป็นมันคือคดีที่แบบตำรวจรับแล้วก็คือไปตามจับให้นี่คือยังไม่รวมแบบคดีที่ตำรวจไม่รับคดีที่แบบ อะไรที่ไม่เป็นคดีอะที่แบบเออไม่รับอะตำรวจไม่รับว่าเป็นคดียังแบบคิดว่าแบบผู้หญิงหลอกผู้หญิงโกหกอะไรประมาณนี้ก็ยังมีอีกเยอะมากนะครับคือแบบพวกเอ่แอแอคทิวิสต์เกี่ยวกับสิทธิสตรีในอินเดียเนี่ยคือนักกิจกรรมเนี่ยเขาก็ยังเขามองว่ามันเป็นแค่แบบไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมีเดียเขาก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะมีตัวเลขที่มากกว่านี้เป็นสองเท่าเลยก็ได้นะครับจาก รายงานของทางการเกี่ยวกับคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงยังไม่รวมกัน s e x u a l h a r a s s m e n t คือปัญหาสำคัญเนี่ยมันเกิดจากว่ามันยังไม่มีการนิยามแบบว่าอะไรคือข่มขืนแล้วอะไรคือยังแล้วก็อะไรคือแบบเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วเลยเขาเขาคือแบบกลุ่มนักกิจกรรมผู้หญิงในอินเดียเนี่ยเขาก็ยังมีเขายังมองว่าแบบรัฐยังมองเรื่องแบบ การล่วงละเมิดทางเพศไม่เหมือนกับทั่วโลกมองอ,อ่ะใช้คํานี้กันว่ายังมีการมองอะไรที่ประหลาดประหลาดอยู่นะครับอันนี้ก็จบไปอันนี้เป็นเล่าขอ้อมูลข่าวสารนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเออนายจะมาเล่าถึงบุคคลคนหนึ่งที่ใช้คําว่าหลายคนคงอยากรู้จักเขามากนะแล้วก็แบบนายควรจะเล่านานแล้วนะครับแต่ก็ปล่อยยาวมาถึงขนาดนี้นะนั่นก็คือเอเ่อ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอินเดียก็คือนาเรนทราโมดีนเรนดราโมดีหรือน e เรนทราโมดีก็ได้แล้วแต่เราจะอ่านนะครับแต่นายก็จะเรียกทั้งๆว่าโมดีโมดีโมดีแล้วแต่นะโมดีก็ได้โมดีก็ได้นะครับซึ่งก็คือคุณลุงหนวดขาวๆเฟิร์มๆที่เราจะเห็นในตามทีวีคือโมดีอันนี้ก็จะเล่าประวัติตั้งแต่แกเกิดที่ไหนมีความเป็นมาชีวิตยังไงเพราะว่า มันมีความสำคัญต่อการเข้าใจการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของแกเพราะว่าโมดีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในในบรรดาผู้นำทางการเมืองทั้งหมดของอินเดียเนี่ยโมดีนี่เรียกจะแทบจะเรียกได้ว่ามีแบ็กกราวด์ที่แปลกที่สุดนะครับแล้วก็มันมันเลยทำให้เขาเป็นความหวังของคนอินเดียทั้งมวลด้วยใช้คำนี้นะครับ ต้องใช้คําว่าโมดีเนี่ยเ,เล่าก่อนเลยก็คือโมดีเนี่ยแกเกิดในรัฐกุจจาราตนะครับแต่ว่าตอนที่แกเกิดเนี่ยตอนนั้นยังเป็นมอมบอมเบย์อยู่ในปีพันเก้าร้อยห้าสิบก็คือก็คือแกเกิดในช่วงที่แบบาการแบ่งรัฐของอินเดียเนี่ยมันยังไม่แบบมันยังไม่แบบมีเสถียรภาพมันยังไม่เกิดรัฐที่ชื่อว่ารัฐกุจาราตซึ่งบ้านเกิดของแกก็คือกุจาราตนั่นแหละเ เขาเนี่ยน่าสนใจคือโมดีเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ใช้คำนี้นะคือยากจนอ่ายากจนคือถ้าตามรมัฐมนูญอินเดียเนี่ยคนอย่างที่นานเคยเล่าไปแล้วว่าอินเดียเขามีการจัดเขาเรียกว่าคัตตารีคือจะแบ่งไงอ่ะจะเรียกว่าอะไรมันคือการจัดแบ่งกลุ่มคนนะเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐอ่าการแบ่งคนกลุ่มคนเพื่อรับรับสวัสดิการจากรัฐก็จะมีแบบ จเนอเรลคือคนทั่วไปอันนี้ก็แบบรัฐก็ไม่ได้พวายสวัสดิการอะไรให้มากอนะไรเงี้ยมันก็จะมีเชียร์ด้ทรก็คือเป็นพวกแบบชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆในอินเดียเนี่ยก็จะแบบมีมากในกลุ่มนอ r อีสอินเดียก็คือภาคอีสานของอินเดียที่แบบรัฐนาคาแลนดมานิปูอนะไรที่มันมีกลุ่มเอธนิกชาติพันธุ์แปลกๆจากจากาคนอินเดียทั่วไปที่เป็นชนอารยันหรือคนทมินอนะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเชียร์ด้ทร ก็คือเป็นเป็นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีเชียร์โรคลาสเชียร์โรคลาสเนี่ยก็คือการเอากลุ่มคนวันณนะร่างๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มชนวันณนะจันทาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในอินเดียนะครับก็จะเป็นเชียร์โรคลาสและกลุ่มสุดท้ายก็คือออเทอร์แบ็กเวิร์ดคลาสคลาสเอ่อออเทอร์แบ็กเวิร์ดคลาสเนี่ยก็จะเป็นการเอาคนยากจนคนมุสลิมหรืออะไรเงี้ย ที่แบบไม่ได้อยู่ในระบบวันหน้าเนี่ยมาอยู่ในนี้นครับซึ่งก,งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มหลังเนี่ยก็คือจะได้รับรวสวสริการจากรัฐเนี่ยเยอะมากนะใช้คำว่าเยอะมากนะครับและตระกูลหรือบรรพบุรุษแล้วก็ครอบครัวของโมดีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายคือ a u t e r อ a ์ k วกแบ็ก a s ิร์ s คนะครับคือเป็นคนจนมากที่ต้องรับสวัสดิการจากรัฐนะครับแล้วก็เป็นคนแน่นอนคือโมดีก็เป็นคนฮินดูนะ ประวัติของโมดีเนี่ยน่าสนใจว่าโมดีเติบโตมาในครอบครัวยากจนนะครับพ่อของโมดีเนี่ยเป็นคนขายชาครับฉะนั้นตั้งแต่เด็กเนี่ยโมดีก็จะต้องเป็นตามพ่อแม่นะครับไปขายชาครับเขาเลยได้รับสมคือแบบมักจะจะแบบถูกถูกคนเปรียบเปรยว่าเนี่ยเป็นเป็นแบบพ่อค้าชาหรือแบบใจวลาใจวลาคือพ่อค้าชาเป็นคนขายชาคือถ้าใครเคยไปเที่ยวอินเดียแล้ว เคยไปสถานีรถไฟหรือเคยเห็นข้างทางก็จะเห็นว่ามันจะมีร้านชาใช่ไหมแล้วก็จะแบบใส่แบบไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นแบบถ้วยดินเผาอะไรเงี้ยแต่พ่อโมดีแล้วก็โมดีเนี่ยที่ทักที่เป็นค้าชาคือแบบตามรถไฟอะ่ะก็คือขายแบบจะมีคนให้ยูกติกถ้าใครเคยนึกภาพนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบเคยไปคือเราแบบเที่ยวที่ไทยก็ได้เคยเห็นแบบคนที่แบบ คนขายของที่ขายของผ่านหน้าต่างปะเออนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นคือโมดีอ่ะเขาก็ขายชาแบบนั้นก็คือแบบคนก็จะแบบเอ้ยไปยาไบายาอะไรเงี้ยก็สั่งแบบสั่งชาเงี้ยก็คือยื่นเข้ามาในในในรถไฟคือไม่ได้อยู่ในรถไฟนะคือแบบอยู่ในสถาน,นีรถไฟเฉยๆขายชาให้กับคนทั่วไปสัญจรอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบนี้นก็คือ เมื่อแบบโมดีเริ่มเติบโตขึ้นก็ขยายกิจการนะครับก็คือพ่อเขาขายสถานีรถไฟส่วนตัวเองกับพี่ชายเนี่ยก็ไปเปิดร้านชาข้างๆเาขาเรียกว่าบัสเทอร์มินอลก็คือ,อสถานีขนส่งรถบัสในในเมืองที่ที่โมดีเขาเกิดนั่นแหละก็เป็นการเขาเรียกว่าเติบโตและขยายกิจการนะครับพออายุถึงช่วงหนึ่งเนี่ยโมดีก็ ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็เรียนหนังสือแล้วก็ไปเจอกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มอไม่แน่ใจว่าอธิบายไงเป็นแบบนอนก็ว่าเป็นแบบ NGO มัไหมก็ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มทางาศาสนาละกันหนึ่งในอินเดียที่มีอิทธิพลมากนะครับชื่อว่า RSS หรือ,อ,อาราติยะสยามสเวกสังคือเออราติย สวยัมสเวกสังสยาสวยมสวกสังหรือ i s เเนี่ยก็กลุ่มเนี้ยเราเราจะรู้จักกันก็คือเป็นฮินดูนิชแนลลิสต์หรือเป็นแบบพวกแบบชานิยมฮินดูรุนแรงใช่ว่ารุนแรงเลยนะใช่ว่ารุนแรงคือเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมมิ่งเอ็กซ์ตรีมมิ่งไรหรือเป็นขวาจัดในสังคมอินเดียนะครับเป็นออ g ์กไนซช i น n ที่เป็น NGO แต่แบบเป็น NGO ที่ยิ่งใหญ่มากในะอินเดียนสามารถบอกได้ว่าแบบเป็นกลุ่มที่รวมคนเยอะที่สุดเป็นอ่อเป็นรากฐานสำคัญนะครับของพรรคบารติยะจนาตาปาร์ตี้หรือ BJP นะครับคือราติยสัสยมสเสวกสังเนี่ยคือเป็นความอ่าฟาไลท์ที่น่า คือเขามีอุดมคติที่น่าสนใจแล้วก็มันมีการจัดออแกเนอเรชันที่โคตรโคตรโคตรน่าสนใจก็คือมันเ,เขามีโรงเรียนเป็นของตัวเองนะครับมีการจัดเทรนนิ่งมียูนิฟอร์มคือมันมีการออแกเนอเรชันแบบหลายอย่างมากซึ่งโมดีในช่วงวัยเด็กเนี่ยก็เข้าไปอยู่กับกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็เติบโตใช่ว่าเติบโตมากับกลุ่มนี้ด้วยซ้ำนะครับหลายคนแล้วก็ คือโมดีเนี่ยก็เหมือนกับเด็กอินเดียในครอบครัวายากจนทั่วไปที่ถูกจับคลุมถุงชนตั้งแต่เล็กๆนะฮะก็คือหลายคนคงไม่ทราบว่าโมดีมีภรรยาเพราะเขาไม่เคยเอาภรรยาไปไหนเลยนะครับเขาก็จะแบบคนเดียวตลอดเพราะว่ามันเป็นการจับแต่งงานตั้งแต่เล็กอะไรเงี้ยก็แบบอยู่กันได้แป๊บหนึ่งก็แยกยายนะ,ะก็คือโมดีก็คงแบบไม่ได้ชอบอะไรมากอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ทิ้งเมียใช้นี้ก็ คือคือเขาใช้ว่า abandon นะก็คือลาทิ้งไปเลยนะครับก็คือไม่เจอกันอีกเลยนะตั้งแต่แต่งงานได้ประมาณปี2ปีก็แยกย้ายนะครับก็คือภรรยาของโมดีก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดก็คือไม่ได้ติดต่อไปมากันมากเท่าไหร่นักนะเออฉะนั้นครอบครัวเขาเรียกว่าอาชีวิตของโมดีในเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตคู่เนี่ย มันก็เลยแบบไม่ค่อยมีให้เรารู้เท่าไหร่นะครับคือถ้าโมดีไม่พูดออกมาตอนที่เ,เขาลันแคมเปญในช่วงการเลือกตั้งปี2014เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะว่าโมดีมีเมียเพราะว่าแบบเหมือนแกใช้ชีวิตแบบเหมือนครองโสดมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือนางมีเมียคือเหมือนเขาต้องการพยายามคลีนประวัติตัวเองว่าเออเขาเคยแต่งงานนะแต่ว่าก็คือไม่ได้ติดต่อกันกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ่า หลังจากที่โมดีเนี่ยเข้าไปจอยแบบเอ s s s อาในจะใช้คำว่าไ s เลยนะก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับกับกลุ่มกิจกรรมนี้แล้วก็เติบโตมากับกับกลุ่มราย i s s นะครับโมดี e เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแบบเป็นคนที่มีความเป็นเรลิเจียนสูงมากคือมีเซนส์ของความเป็นนักศาสนาสูงเลยนะครับคือ ไอเ,เอเซซเนี่ยมันเป็นการเป็นแหล่งบ่มเพาะนะครับทางศาสนาแล้วก็การเมืองผสมกันนะครับก็คือใช้ใช้ความคิดทางศาสนาในการขับเคลื่อนทางการเมืองอ่าซึ่งในอินเดียถ้าคุณไม่ถึงกับการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงก็คือไม่ผิดคุณสามารถมีออร์กไนเซชันแบบนี้ได้นะครับคือคุณจะใช้ออร์กไนเซชันอย่างนี้ในการขุนกําลังทางการเมืองใหญ่งงก็ได้นี่คือประเทศที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยเข้าใจไหม อ่าเข้าใจนะนะครับเออซึ่งในไทยมันทําไม่ได้เหมือนกับที่วัดวัดหนึ่งเกิดเหตุการณ์นะครับก็คือมันมันไม่ได้คือถ้าในอินเดียคือเนี่ยก็คือสถานะคืออ่าจมีสถานะเทียบเท่าเลยใช้คำว่ามีขนาดนะเทียบเท่าเลยกับสิ่งที่วัดวัด,วด,วดนั้นทํานะครับเออมีโรงเรียนนะมีการเอาเด็กไปอบรมเพื่อกลอ่อมเกลาบางอย่างนะครับเพื่อเป็นฐานสําคัญในอนาคตแต่ว่าวัดนั้นยังไม่ถึงกับ มีพักการเมืองมารองรับแบบชัดเจนใช่ว่าชัดเจนนะใช้คำว่าชัดเจนยังไม่ตอนนี้คือคือยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นเออแต่ว่าในอินเดียคือมันชัดเจนมากระหว่างเอ,อ่อราติยสะวสวยมสมเสวเวกสังเนี่ยหรือไอเอสเนี่ยกับ b j p เนี่ยคือเขาลิงก์กันเลยใช่คำนี้มันปืนมัน,ม,นมันคือเป็นแบบ i อเมันผลิตนักการเมืองให้กับ BJP อ่ะเออใช้คํานี้แล้วกันอ่าซึ่งโมดีก็เข้าแท็กนี้เลยโมดีเข้าแท็กนี้แต่แต่ก่อนที่โมดีจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยโมดีก็แบบ แสวงหาแบบเป็นเด็กหนุ่มที่แสวงหาจิตวิญญาณนะเข้าใจป่ะคือเหมือนกับไม่อยากจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้านะก็มันก็คงจะเป็นสแแนวเดียวกันคือแบบแสวงหาว่าชีวิตคืออะไรวะเออเพราะว่ามาแท็กนี่ไงมาแท็กแบบศาสนาจัดละชีวิตมันคืออะไรพระเจ้าคือใครอะไรเงี้ยโมดีก็จะแบบเดินสายเดินสายเดินสายไปตามเขาเรียกว่า วัดวาอารามที่มีความสําคัญในศาสนาฮินดูนะครับคือโมดีนี่แบบเดินนะแสดงว่าเดินทางเลยนะก็คือแบบเดินคือไปแบบเกาคาตาคิดสภาพว่าจากกุจจราชไปเกาคาตานะครับคือโมดีอยู่กุจราซึ่งเป็นฝั่งตะวันตกส่วนเกาคาตาคือฝั่งตะวันออกนะก็คือไปนะครับไปแบบเบรูสมาร์เบรูมาร์ใช่ไหมเบรูมาร์ mart ก็คือเป็นวัดสําคัญหนึ่งเลยในในเกาคาตาหรือ วัดที่หรืออัชลามฮินดูอัชลามที่แบบสร้างโดยสวามีวิเวกานาดานคคือต้องบอกงนี้ว่าองค์ความรู้โมเดิร์นฮินดูนิซึมเนี่ยมันมันเติบโตมากๆในฝั่งตะวันออกของอินเดียนะโดยเฉพาะในเกาคาตาเขาจะมีแบบสมามีวิเวกานาดาหรือรามากิสนามิชชั่นอะไรเงี้ยคือมันฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบไปแสวงบุญที่นั่นหรือแบบไปถ้ำใน หรือสีเกตนู่นนี่นั่นอ่ะโมดีก็ก็เป็นนักเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอะที่แบบเออสแสวงหาจนกระทั่งเขากลับมานะก็คือหลังจากสแสวงบุญค้นหาชีวิตของตัวเองจนถึงจุดหนึ่งละอ่ะก็ประสบไม่รู้ประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จแหละก็กลับมานะกลับมาในวัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับคือต้องบอกว่าโมดีออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่ตัวเองอายุสิบแปดนะ แล้วก็ใช้เวลา1 2 3ปอปีในการเดินทางแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทำงานกับคุณลุงนะที่เมืองอเมดาบัตซึ่งเป็นเมืองหลวงของกุจรารตก็ทำงานเป็นบ่อยอยู่ในไม่เชิงว่าเป็นบ่อยเป็นเด็กล้างจานด้วยเตเตอร์ letter, คือแบบเป็นคนทำความสะอาดอะอยู่ในแคนเีนนะครับอยู่ในโรงอาหารของของสำนักงาน รัฐบาลแล้วกันของรัฐกุจราตอ่ะก็เป็นหนุ่มแต่สุดท้ายเนี่ยต่อมาคือไม่ถึง1ปีเนี่ยโมดีก็ตัดสินใจออกนะครับไม่ไม่ทำงานกับลุงแล้วแล้วก็ไปเป็นนักเคลื่อนไหวเต็มตัวกับ i s เเนะครับเพราะว่าในประมาณช่วงปี1970ก่ากว่าเนี่ยเออทศวรรษพัน0เนี่ยเป็นช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์อินเดียเพราะว่ามันเกิดสงคราม ระหว่างอินเดียกับปากีสถานในปี1971นะครับซึ่งโมดีก็ไปแคมเปญน,นะครับกับกลุ่ม i อเก็คือไปร่วมเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์กับไอแล้วก็ทำให้โมดีเนี่ยเข้าไปที่เมืองหลวงนะไปอยู่ในนิวเดลีแล้วก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่โมดีเริ่มก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่ชีวิตทางการเมืองนะครับพรเพราะว่าก็คือ ไปทำงานกับ i s เต็มตัวเป็นครั้งแรกในปี1 9 7 1เนาะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นประวัติาศาสตร์การเมืองอินเดียพอดีเลยครับคือสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษตลอดนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่มันเลวร้ายเนี่ยมักจะสร้างนักการเมืองสำคัญสคัญออกมาเสมอนะก็คือ นายเคยเล่าไปแล้วในชีชวประวัติของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรงอิทธิพลมากๆในอินเดียนั่นคืออินทราคันธีนะครับในช่วงปี1970ทศวรรษเนี่ยอินทราคันธีรัฐประหารตัวเองใช่ไหมเคยเล่าไปแล้วว่าอินทิราคันธีเนี่ยรัฐประหารตัวเองปับ๊บรวบอํานาจนะครับมันก็เลยแล้วก็ปราบปรามเอ่อเรียกว่าปราบปรามนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามตัวเองหมดเลยนะทุกพักนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ พรรค BJP ด้วยนะฮะก็คือแล,แล้วก็รวมถึงกลุ่ม RSS นะครับที่มีราักฐานมาพอสมควรนะครับก็ถูกแบนในช่วงนั้นนะก็ทำให้แบบโมดีก็คือก็คงแบบเป็นเด็กหนุ่มอะที่แบบเฮ้ยรับไม่ได้กับการที่แบบมาประกาศเคอร์ฟิลมายึดอำนาจหยุดไม่ให้ฉันพูดไม่ให้ฉันประท้วงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนอินเดียที่จะพูดใช่ไหมโมดีก็เลยแบบรัน ช่วยแบบกลุ่มาอเอสในการต่อต้านรัฐบาลน,นะครับก็ถูกจับบ้างนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่ากันไปฮะแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือโมด,ดีเนี่ยพอไอเ์ถูกแบนใช่ไหมคือ,ค,อคือโดนจับไปครั้งนึงก็ออกมาใช่ไหมพอไอเ์ถูกแบนเนี่ยก็ลงใต้ดินเขาเรียกว่าหนีลงไปทํางานใต้ดินนะครับก็คือมันเนื่องจากแบบตอนนั้นคือรัฐบาลมัน มันเขาเรียกว่าสตรองมากนะฮะอ่ามีอานาจในการตามจับคนนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่ต่อต้านตัวเองครับก็โมดีก็หนีลงใต้ดินนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับกลุ่มต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งแบบไม่ซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางสังคมนู่นนี่นั่น,นแล้วที่สาคัญคือโมดีเขียนหนังสือลหลายๆชิ้นนะครับออกมาในช่วงนั้นด้วยเพื่อแบบต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ชิ้นสําคัญเนี่ยก็คือซาก้ามากุจาร่าหรือแบบ t n t s t s t r u ก g l e of g u กุจ a ราดนะครับก็เป็นเล่มสำคัญที่โมดีเขียนมัง้งนะใช่ว่าเขียนแหละเขาก็คงเคลมว่าเขาเขียนแล้วก็แบบช่วงนั้นเองเนี่ยโมดีกลับไปที่กุจราดเนาะแล้วก็เขียนหนังสือแล้วที่สำคัญคือช่วยเหลือทำหน้าที่ช่วยเหลือออ่บุคคลซึ่งรัฐบาลต้องการตัวใช้คำนี้ครับนะก็คือพอการทำงานใต้ดินเนี่ยคุยมันเหมือนหนังอะ่ะคือชีวิตโมดีอะ คือเขาก็รักทาหนังใช่ไหมคือแบบจริงๆนะคืออยากดูหนังเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันมีอะไรว่าคือแบบโมดีเล่าว่าตัวเองต้องปลอมตัวนะครับบางทีก็ต้องเป็นพระบางทีก็ต้องปลอมตัวเป็นคนซิกเน่เพื่อหนีการจับกลุมของรัฐบาลในช่วงนั้นนะฮะจนกระทั่งแบบเ,เกิดการเลือกตั้งใหม่นะเพราะว่าแบบอินเทอร์คันทีก็แบบพอแล้วก็คือแก้ไขปัญหาทุกอย่างจบเรียบร้อยเนี่ยโมดีเขาเขาก็แบบ เติบโตทางการเมืองของเขาไปเรื่อยๆนะครับในยุคในอายุที่แบบ28ปีเองอเขาก็ขึ้นเป็นแบบออแกไ i น e เซอร์ระดับภูมิภาคแล้วของ i อเะแล้วก็เติบโตทางการเมืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งสำคัญเนี่ยโอกาสสำคัญที่ทำให้โมดีเนี่ยเป็นโมดีทุกวันนี้ก็คือโมดีได้ไปไปทำงานช่วยคนคนหนึ่งนะช่วยคนคนหนึ่งนะในการทำแคมเปญนคือเพราะว่า I อเนี่ย ต้องบอกว่า i อเอถึงมันจะแบบเป็นแหล่งผลิตให้กับ BJP แต่ว่าเขาแยกกันนะเขาแยกกันชัดเจนถ้าคุณจะอยู่ i อก็เป็น i อไปถ้าจะเป็น BJP ก็ต้องย้ายอ่าในปีพั8 5กเนี่ยในวัยที่โมดีกําลังเป็นหนุ่มวัยกลางคนเนี่ยผู้นําของไอก็มองว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันไอหนุ่มนี่มันมีแววเว้ยก็คือควรจะส่งโมดีไปอยู่กับพรรค j p p ได้แหละ อ่าซึ่งคนแรกเนี่ยที่บีที่โมดีได้ทำงานแล้วก็แบบช่วยในการในการาเลือกตั้งเลยก็คือ LK a เค a อลตวานีนะครับซึ่งต่อมาเขาก็คือเป็นหัวหน้าพรรค BJP แล้วก็แต่แบบไม่ไม่เคยชนะเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าแพ้ให้กับแพ้ให้กับมานโมฮันซิงนะครับก็ ก็ช่วยก็แบบช่วยรันแคมเปญกันมาแล้วก็โมดีก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆตนะั้งแต่ปี1 9 8เปเป็นต้นมาก็ขึ้นจากมีเอ่อย้ายจาก i อเใช่ไหมมาก็เป็นออร์แกไนเซอร์ใน BJP แล้วก็เริ่มช่วยรันแคมเปญในกุจจารดช่วยเอ่อช่วยรันแคมเปญเลือกตั้งทั้งในระดับรัฐในระดับท้องถิ่นนะฮะเริ่มจากระดับท้องถิน่นระดับรัฐแล้วขึ้นมาเป็นระดับประเทศนะครับก่อนที่ นี่ก็เลยเป็นความสําเร็จคือคือคือระบบเนี่ยมันคือระบบพักการเมืองของของของทั่วโลกนะแต่ว่าไม่ไม่เชิงไว้ทั่วโลกคือ b บ p อ่ะมันมีความเป็นสตักมันมีความเป็นสตักเจอร์แบบนี้นะก็คือถ้าคุณไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองนี่คือเส้นทางที่คุณต้องเลือกเดินเข้าใจไหมก็คือคุณต้อง เริ่มเติบโตจากการแบบเฮ้ยช่วยหาเสียงเลือกตั้งเข้าใจการเลือกตั้งเข้าใจว่าคนชอบอะไรแล้วก็เติบโตมาแบบเนี้ยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพรรคก็จะเลือกคุณลงไปเป็นคันดิเดตสสคือทั่วโลกเนี่ยเขาเอาจจะเติบเติบโตมาเป็นแบบนี้คือสไตล์การนี่คือความเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องใช้คํานี้แต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยคือบ้านเรามันเป็นลักษณะที่แบบเออมันเป็นตระก,กูลที่เป็นผู้มีอิทธิพลใน ในท้องถิ่นเนีย่ยฉะนั้นก็คือเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะแบบเลือกเจ้าพ่ออะไรเงี้ยยกเว้นเหตุการณ์เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ใหม่ก็คือยอย่างเด็กการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยครับก็เป็นปรปากฏการณ์ใหม่มากแต่ถ้าเราแทร็กนะครับใช้คําว่าแทร็กแท็กดูประวัติเบื้องหลังยกเว้นในกรุงเทพนะเอาต่างจังหวัดเลยที่เป็นแบบสสอ,อะ่ะ ทุกคนมี political background ไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าปู่ย่าตายาย่ทุกคนมี political background คือตระกูลของเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองกันมาเก่าก่อนอยู่แล้วนะไม่ได้แบบอยู่ๆด,ดีๆก็ขึ้นมาเลยนะทุกคนมันมี background, background พอสมควรเลยยกเว้นในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพชลบุรีอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนเมืองใหญ่เนี่ยชอบที่จะเปลี่ยน อะไรบางอย่างอืมใช่ไหมเขาชอบที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับอืมมันก็เลยแบบเราเลยไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยแบบนักลานแคมเปญจะเติบโตมาเท่าไหร่หรือแบบแต่ว่าในหลายพื้นที่เราก็จะได้เห็นว่ามันเกิดการสู้กันร,ระหว่างกรุงเทพเองเนี่ยการที่พักพลังประชารัฐเนี่ยชนะประชาธิปัตย์เนี่ยต้องคือถ้าใครไปดูเนี่ยคนของพลังประชารัฐนะครับที่ เป็นสสในกรุงเทพส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นอดีต p o ลิคอแคมเปญก็คือเป็นเป็นคนช่วยรันแคมเปญให้กับสสของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะรู้ว่าฐานเสียงอยู่ที่ไหนต้องคุยกับใครอะไรเงี้ยพระพวกนี้ชิปขึ้นพวกนี้ก็คือรู้ตัวเองว่าเฮ้ยป,ประชาธิปัตย์ก็คงจะเลือกคนเดิมขึ้นมาเป็นแคนดิเดตสสฉะนั้นกูย้ายพรรคเพื่อจะไปเป็นสสแข่งกับคนนี้เลยดีกว่าเท่ากับ เป็าที่ว่าก็เลยเสียฐานเสียงตรงนี้ไปก็เลยแพนะถ้าเราดูจากแมปการเลือกตั้งก็จะรู้เลยว่าพลังประชาลัฐเนี่ยได้เสียงส่วนใหญ่ของฐานที่เป็นประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยนะซึ่งมันเกิดจากการมูฟแบบนี้นั่นเองนะครับในระบบอินเดียก็จะแบบนี้นะครับบางทีก็คือคนที่เป็นโพลิทิควาแคมเปญอ่ะรู้สึกว่าอยู่มานานแล้วไม่พักไม่เห็นความโดดเด่นก็ย้ายพักย้ายพักไปอยู่พักอื่นเพื่อจะเป็นแคนดิเดตแข่งกัน เออมันก็เหมือนกันอย่างงี้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้อยค้างมากส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในภาคจนโตนอกจากจะแบบมีปัญหาหนักๆจริงๆถึงจะออกเลยไม่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือออกนะครับโมด,ดีเนี่ยก็ทนไม่ใช่ว่าทนแล้วก็คือก็สั่งสมประสบการใช่ไหมสั่งสมประสบการณ์ม,ม,รารณมาจนถึงจุดหนึ่งก็คือเข้าสตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะก็ยุคปีสองพันทศวรรษสองพันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าช่วงฉายแวว มันเป็นถึงจุดของฉันแหละเพราะโมด,ดีก็50แล้วอายุก็เยอะมันเป็นช่วงที่แบบเออเกณฑ์คิดดูดิทํางานมาสามสิบปีอ่ะเออมาถึงจุดที่อายุ50อะ่ะถึงคือถ้าตายก่อนก็คือจบเหมือนกันแต่นี้คือโชคดีว่าสุขภาพดีนะก็เลยอยู่มาถึงจุดนี้ก็ในปี2001เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าแคนดิเดตของพรรคบีจพีเนี่ยเ,เริ่มในในไรกุจาราดเนี่ย เริ่มแบบแพ้เลือกตั้งนะครับมันก็เลยทำให้โดยเพาะคนสำคัญเนี่ยคือเกชูบปาเตลคือปาเตลเนี่ยเป็นตะระกูลตระกูลทางการเมืองที่สำคัญแล้วกันเออแกชูบายปาเตลเนี่ยก็แพ้แพ,แพ้สเตยเอสแอมบีซีนะครับก็คือแพ้เลือกตั้งระดับรัฐก็คือไม่สามารถไม่สามารถมีที่นั่งในรัฐได้ก็ทําให้คือเขาเนี่ยถูกเลือกให้เป็น เป็นคนดิเดตชีฟมินิสเตอร์หรือมุขมนตรีของราฐกุจาราแต่ปรากฏว่าแพ้แพ้เลือกตั้งคือมันก็ทําให้เกิดความอีหลักอีเหลวว่าอ้าวแล้วใครแม่งจะขึ้นมาเป็นวะเพราะอินี่แพ้เลือกตั้งแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นผลสําคัญมาจากการแบบใช้อํานาจเกินขอบเขตการแบบเกิดทุจริตคอร์รัปชันของเขาเองเนี่ยเขาก็ทําให้คนแบบไม่เลือกแม่งเลยไม่ไม่ต้องกลับมาอีกอะไรเงี้ยทีนี้ก็ เรา BJP เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มผู้นําของพรรคเนี่ยก็แบบคุยกันหนักว่าเฮ้ยใครไม่จะต้องมาเป็นต่ออย่างเงี้ยมาเกิดปัญหาแบบนี้ปุ๊บจะยังไงนะครับซึ่งชื่อของโมดีก็ฉายแววขึ้นมานะแต่แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีคนที่แบบไม่ไม่อยากจะให้โมดีขึ้นมาคือก็คือ LK ลเคอวานี A v อ n ดนะครับซึ่งโมดีเคยช่วยไลน์แคมเปญก็บอกว่ามองว่า โมดีเนี่ยยังยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลเลยเพราะว่ารัฐมนตรีในระดับรัฐโมดี Modi ก็ไม่เคยเป็นคือโมดีเป็นแค่นักแคมเปญเข้าใจไหมไม่เคยทำงานในระดับกอบวินม,ม,มาก่อนเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเอ่อโมดี Modi เนี่ยก็ยื่นบอกว่าฉันจะแบบคือถ้าจะให้ฉันเป็นก็ต้องฟูนะแต่ถ้าจะแบบให้ฉันไปช่วยเนี่ยไม่ทำไม่เป็นก็คือ ให้ตัดสินใจเอาเองก็คือก็คือยื่นคําขาดไปแบบนี้ก็คือให้ก็ให้เลยไม่ให้ก็ไม่ให้เลยแต่อย่าแบบมาชั้นว่าเออไปเป็นคนช่วยอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาคือโมดีก็เป็นคนจริงจังพอสมควรนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเอ่ออาเตลวบิหาริวัตจ,จปายีซึ่งตอนนั้นคือเป็นนายกรัฐทนตตีนะครับก็ตัดสินใจว่าเออก็เอาโมดีนี่แหละก็ทําให้โมดี rising ขึ้นมานะครับแต่ว่าเขามาในช่วงกลางเทอมเท่านั้นนะเพราะ คืออีเกชูบเนี่ยคุณปาเตลเนี่ยก็แค่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้เลือกตั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพาบีเพก็ยังครองเสียงข้างมากในสเตทเอสเอมบีของของรัฐกุจราดอยู่นะครับฉะนั้นโมดีก็รีเ l เลคชั่นนะครับกลับขึ้นมาเข้ามาเป็นสอสอของรัฐกุจราดและจากนั้นก็ถูกเลือกเป็นรัฐมุขมตรีในปี2001นะ2 0 0 1 หลังจากนั้นไม่นานนะครับโมดีเนี่ยขึ้นเป็นมุขมนตรีในวันที่7ตุลา2 0 0 1นะกุมภาพันธ์27กุมภาพันธ์2 0 1 2มันเกิดเคสที่น่าสนใจก็คือมันเกิดการเหตุการณ์มันไม่เชิงแบบเป็นเหตุการณ์แบบสะเทือนขวัญก็คือว่ารถไฟขบวนหนึ่งของ กุจราชถูกไฟเผานะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหกสคนความน่าสนใจคือรถไฟขบวนเนี่ยเดินทางไปเมืองอโยธยาเพื่อแบบฉลองอะไรบางอย่างฉลองการทำลายมัสยิดที่สำคัญคือ,ค,อคือหลายคนคงรู้จักเคสบาเบียมัสยิดอะเดี๋ยวผคือ เฮ้ยไม่ได้เล่านี่ว่ีย๋ยาวมาเล่าอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็คือบาเบียมัสยิดแล้วกันเป็นมัสยิดเก่าแก่อันหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยมุกเกาแต่ว่าคนฮินดูเนี่ยที่เป็นฮินดูเนชันอลิสโดยเฉพาะ r s s แล้วก็ BJP เ,เนี่ยเชื่อว่าพื้นที่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นวัดพระรามแล้วก็โดนทุบโดยพวกมุสลิมแล้วก็สร้างมัสยิดใหม่ขึ้นมาที่เมืองอโยธยาเพราะาเขาเชื่อว่าอโยธยาเป็นบ้านเกิดของพระรามนะก็เป็นเมืองที่พระรามปกครองใช่ไหม เท่านั้นแหละพอแบบเฮ้ยรถไฟนี้กลับมาใช่ไหมจากการเฉลิมฉลองวันเปยนที่ทนเผาคนตายหกปรากฏว่าโมดีก็ดีแคลเหตุการณ์นี้ว่าเป็น t e r r อริสแอค t a c k นะเป็น t e r r อริส t อคแท c k โดยย้ำว่าโดยโล c a อ m ม s l i m เท่านั้นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เกิดการตอบรับจากกลุ่ม ชาตินิยมฮินดูหัวรุนแรงทั้งหลายเนี่ยก็คอก็เรียกว่าแบบสเปซเฟรคนิวอ่ะมันไม่เชิงแบบก็คือออกไกน์การประถวงขึ้นมาที่ภาษาอินเดียเรียกว่าบารเป็นระบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นเฉพาะในในเอเชียใต้เท่านั้นนะครับก็คือโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยบารมันเป็นเหมือนการที่เป็นการเคลื่อนไหวทาง ทางการเมืองแล้วกันเนาะซึ่งเรียกร้องให้ทุกคนออกมาสไตร์ออกมาแบบประท้วงอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออิบราสที่กลุ่มกลุ่มพินดูชนยมหัวรุนแรงหรือวิชวะฮินดูปริชาร์เนี่ยหรือพีพเอวอชพีเนี่ยมันนำไปสู่ r รอตหรือการจลาจนครั้งรุนแรงในรัฐคุจราก็าคือจาก การประท้วงกลายเป็นแอนตี้มุสลิมวเลนซ์เกิดเป็นไรออดก็คือการฆ่าล้างคนมุสลิมนะครับทำให้คำพูดข้า้งนั้นของโมดีเนี่ยก็นำไปสู่การจรลาจนฆ่ากันตายในรัฐกุจรารตจำนวนมหาศาลครับซึ่งข้อมูลของรัฐบาลใช่ว่าข้อมูลของรัฐบาลระบุว่ามีคนมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตจากการ ต่อสู้ครั้งเนี้ยประมาณ790คนแน่นอนแล้วก็คนฮินดูก็เสียชีวิตประมาณ254คนก็คือพันกว่าว่านะครับแต่จากการเก็บข้อมูลของหน่วยงานอิสระพบว่าตัวเลขอาจมากกว่า2000คนนะแล้วก็มีการเกิดรีฟูจีก็คือการอพยพอออกจากรัฐอีกประมาณแสนห้าหมื่นคนคนระก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ก็คือทั้งสองอะ่ะก็คือทั้งฮินดูและมุสลิมเพราะว่าพอมันเกิดการฆ่ากันมันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเข้าใจไหมเพราะว่าแบบอ้าวมึงฆ่าพ่อกูกูก็ต้องไม่ฆ่ามึงอะ่ะก็ทีนี้ก็ตีกันระหว่างมุสลิมกับฮินดูในในรัฐกุจราัตแล้วโมดีก็ต้องประกาศเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ขอหทหารเนี่ยเข้ามาช่วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะาตัวเองจัดการไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่คือตราบาปสำคัญทางการเมืองของโมดีแล้วก็ถูกตราหน้า จนถึงทุกวันนี้ว่าโมดีนาเป็นคนที่สร้างไรออดนี้ขึ้นมาครับเขาเลยถูกมองว่าเป็นแอนตี้มุสลิมเพอร์ซนก็คือเป็นพวกแบบฮินดูที่เกลียดชังมุสลิมมากๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วนี่ก็แบบเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โมดีแบบร้อสไม่เชิงว่ารอสกันถูกเเขาเรียกว่า ถูกทั่วโลกประนามอ่ะใช่ไห้ถูกทั่วโลกประนามแล้วก็โมดีโดนแบนด้วยนะครับไม่ให้เข้าอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเพราะเนี่ยันดันไปพูดไงว่าแบบนั่นเกิดจากมุสลิมนะแล้วก็แบบเขาเชื่อกันว่าโมดีแบบอยู่เบื้องหลังในการแบบเกิดเหตุการณ์ไรออดครั้งนี้เพราะว่าตํารวจกุจาราดไม่ทําอะไรแบบปล่อยปะละเลยอนะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยด้วยความกดดันจากนานาชาตินู่นนี่นั่นะรวมถึงนะรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็กดดันให้โมดีควรจะลาออก จากกุจาราไดออดในปี2012เนี่ยซึ่งในการประชุมพักครั้งใหญ่เนี่ยโมดีก็ยื่นหนังสือลาออกด้วยนะแต่ไม่รู้จริงแค่ไหนนะมันเขียนอย่างนั้นนะครับว่าโมดีอ่ะยื่นหนังสือลาออกแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากวัชปายีนะครับสุดท้ายก็คือตัดสินใจว่าเออเหลือ,อแค่แบบไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วก็วัดแล้วกันว่าโมดีอ่ะ จะป๊อปปูล่าต่อไปไหมครับก็คือส่งโมดีเป็นแคนดิเดตคือต้องบอกว่าโมดีมาในท้ายสมัยของของชีฟมินิสเตอร์คนเก่าที่ป่วยใช่ไหมแล้วในปี2012นั้นเองเนี่ยที่เกิดกุจาราไดออรก็เกิดเลือกตั้งสำหรับ5ปีข้างหน้าก็คือปี2002-2007กถึง2 0เ็ b j นี่ยก็ BJP ก็ตัดสินใจส่งโมดีเพื่อจะวัดเลยว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยคนคิดเห็นยังไง ใช่ไหมปรากฏนะครับในคือเหตุการณ์เกิดกุมภาใช่ไหมเดือกนกรกฎาคมเลือกตั้งสิ่งเกิดขึ้นคือโมดิลชนะเลือกตั้งแล้วแบบวินแบบมันมีที่นั่งในสภาของรัฐกุจราศอ่ะร้อยแปดสิบสองใช่ไหมบีเจพีชนะร2 7เกินครึ่งในครึ่งขึ้นไปอีกอะ่ะคือเกินครึ่งมาเยอะมากนะครับเ แล้วก็คือโมดีเองเนี่ยชนะด้วยคะแนนเสียงถึงหนึ่งแสนกว่าคะแนนจากแสนห้าหมื่นเออคือชนะเยอะมากแบบถล่มทลายน่าสนใจกว่านั้นคือโมดีรันแคมเปญด้วยการพูดเรื่องการต่อต้านออคนมุสลิมนะครับพูดถึงความที่ทำไมฮินดูต้องยิ่งใหญ่หนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ้ดยการรันแคมเปญอะแล้วคนก็เลือกนะครับเพราะว่าโมดีรู้ว่าฐานเสียงของตัวเองคือใครแล้วกุจราธคือ the land of Hinduism คือเป็นรัฐที่คนมาจอริตี้ส่วนใหญ่ก็คือคนฮินดูนะครับแล้วเป็นฮินดูนิยมแบบมังสวิรัตจัดเป็นฮินดูฮินดูฮินดูนะคือต้องใช้คำนี้ว่ารัฐเนี่ยเนผลิตนักอ บุคคลสาคัญคนหนึ่งนั่นคือมหตมาตมะคันธีแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามหตมาตมะคันธีเนี่ยถูกอิมโฟเอนซ์โดยการศาสนาเยอะมากนะครับแล้วคนกุจาราตก็จะมีความแบบนี้เยอะมากแต่ว่าคนจุจาราตมีความสําคัญอย่างหนึ่งคือคนกุจาราตรรวยนะครับคนจุจาราตส่วนใหญ่จะรวยเป็นมีความเป็นพ่อค้าเยอะมากนะครับเพาะะนั้เนี่ยโมดิก็เลยวินอิเล็กชันอ a เกนแล้วก็เป็นชีมเมเสเตอร์จนถึง ก็คือในครั้งนั้นนะก็ล้วกออ็แล้วโมดีเนี่ยก็มูฟมูฟตัวเองมาแบบผลิตฐานอำนาจของตัวเองในกุจราตนะคะรับโดยนี้ไม่ไม่ยุง่งละเพราะว่าหลังอเตว,วัชปายีเนี่ยคนที่ขึ้นมามีอำนาจต่อเนี่ยก็คือ LK a d v อ n i วานีซึ่งแบบจากออพี่ชายที่ ที่รักสู่พี่ชัยผู้ไม่ค่อยโอเคกับฉันเพราะอย่าลืมว่าอัดวานีเป็นคนที่อักเกนไม่ให้โมดีเป็นเป็นชีฟมิสเตอร์ที่เป็นรัฐเป็นมุขขมนตรีของรัก,กุจารานะครับก็ทําให้พออัดวานีเนี่ยขึ้นขึ้นมาเป็นผู้นําพักบีเจพีเนี่ยมดีก็เลยเฟดไม่ยุ่งกับก็คือก็ช่วยแหละช่วยในการรันแคมเปญในกุจาราแต่แบบไม่ยุ่งอะไรกับระดับประเทศเพราะว่ากูไม่ถูกกันแล้วตอนนันเวลานั้นอะไรเงี้ย แล้วก็โมดีก็เลยหันเหความสนใจของตัวเองเนี่ยมาดูกุจราชมากขึ้นเน้นการพัฒนาเพราะว่าเพื่อลดความโสบาทของคนในพักที่ว่าอินี่มันบริหารงานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นการเดเวล็อปเมนต์นู่นนี่นั่นก็คือโมดีก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักพัฒนาโดยที่แบบ การขึ้นมาของโมดีในกุจาร่าเนี่ยมีทําให้ตัวเลขการคอร์รัปชันเนี่ยลดลงนะครับมากแล้วโมดีเป็นเป็นมุขโมดีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือโมดีโปรอ่า v a t เวท t i เซชันนคือการทําแบบการผักทุกอย่างให้ไปที่รัฐเคยถือครองเนี่ยไปเป็นเอกชนให้หมดที่เคยทํางานเป็นเอกชนแล้วเชื่อในระบบ Small Government หรือรัฐขนาดเล็กซึ่งค่อนข้างจะใช้ว่าขัดแย้งนะขัดแยง้ง ขัดแย้งกับปรัชญาของกลุ่มราติยะสาวายมสเวกสังหรือไอเมากๆซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยจะแบบแอนตี้พาว t ไทเซชันแล้วก็แอนตี้โกเบริเซชันด้วยก็คือแบบมีความแบบชาตินิยมอะ่ะแต่โมดีคือทำทุกอย่างตรงข้ามหมดเลยเพราะโมดีเชื่อว่าการพาวิไทเซชันจะลดการคอรัปชันการที่โกเ m เมนเล็กลงเนี่ยจะทำให้การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐล,ลดลงตามด้วยซึ่งมันก็ใช่ถูกไหม มันมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนถือครองอำนาจคือคนที่คอร์รัปชันเพราะมันก็จะใช้อำนาจในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือโมดีเนี่ยในปี2007เนี่ยก็เ,เขาเรียกว่า organize งานที่สำคัญงานหนึ่งที่ชื่อว่าไ i เบรดกุจราซึ่งเป็นซัมมิตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะครับในเวลานั้นนะซึ่งในปี2007จัดครั้งแรกนะจัดครั้งแรก มีการลงนามการลงทุนกันสูงถึง6.6พันล้าน6,600ล้านลูปีปีเดียวปีแรกปีเดียวนะครับสูงมากนะแล้วโมดีก็เป็นคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุน NGO ในการเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐนะเข้าไปดูว่าอะไรมันมีความเสี่ยงแล้วก็เขาก็เชื่อว่า n g ็ NGO ที่แบบเนี้ยมันถือมารัฐส,สามารถใช้ NGO นจีทำงานได้นะเขาเชื่อแบบนั้นนะก็นู่นนี่นั่นว่ากันไปนะแล้วโมด,ดีเนี่ยก็ก็พัฒนากุจราตก็ทําให้สมัยต่อมาในปี2008เนี่ยเขาก็ยังได้รับความนิยมได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นชีฟมิสเตอร์เพราะว่าตัวเลขการพัฒนาของของอกุจราตเนี่ยคือเพิ่มแรงแซงว่าแรงมากนะครับ โกลดเลทนี่คือแบบเป็นสิบเปอร์เซ็นต์น่ะซึ่งซึ่งณเวลานั้นคือสูงที่สุดในในรัฐต่างๆของอินเดียละแล้วก็โมดีก็คือแบบออฟเฟอร์เขาออฟเฟอร์พื้นที่เพื่อพัฒน,นาเขาเรียกว่าดิจิตอลแอเรียเอ่อแมนูแฟคเจอริงแอเรียแล้วก็พัฒน,นาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบมุขมนตรีรัฐอื่นไม่ทำไม่คิดที่จะทำเพราะคิดว่าเออมันก็แบบ ไม่จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นด้วยการที่โมด,ดีไม่มี p o l i t i c a l background ที่เป็นแบบ political family เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีแค่ผลงานเท่านั้นแหละที่จะทำให้เขาอะสามารถอยู่รอดในถนนหรือเส้นทางทางการเมืองนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะคนอื่นเนี่ยอย่าลืมว่าตระกูลคารทีเอยตระกูลปาเตลตระกูลชาตระกูลนู่นนี่น่ยเขามีแบบ แบ็กกราวทางการเมืองที่คอยซับพอร์ตคนเชื่อถือในตระกูลในบรรพบุรุษของเขาแต่โมดีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โมดีให้กับการเมืองอินเดียก็คือว่าโมดีเป็นนักพัฒนาโมดีเชื่อว่าการเมืองต้องเปลี่ยนสู่การขายนโยบายขายการพัฒนาให้กับประเทศนะครับ ไม่ใช่ขายความเป็นคนดีคนไม่ดีหรือคนตระกูลการเมืองเก่าๆที่แบบกินบุญเก่าอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่โมดีทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆนะจนสุดท้ายเนี่ยโมดีก็เลยได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตในการเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2013หลังจากที่เขาหมดสมัยการเป็น มุมนตีในปี2012แล้วก็คือโมดีก็หลีกออกจากการเมืองเขาก็จริงจริงก็คือโมดีก็ผิดแพรตัวเองเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีผสมควรแล้วก็พรรคิีจพีเนี่ยก็ตัดสินใจเ,เลือกโมดีมาเป็นแคนด,ดิเดตในการเลือกตั้งปี2014นะครับซึ่งแคมเปญหลักๆในการหาเสียงของโมดีในปี2014เลยก็คือโจมตีระบบ political family ว่าไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติโจมตีการพัฒนาที่ล้มเหลวของพรรคคองเกรสโจมตีคอร์รัปชันที่สร้างปัญหาแล้วก็ขายภาพกุจราตโมเดลที่โมดีสร้างให้กับอินเดียเพื่อให้คนอินเดียเห็นว่านี่คือสิ่งที่โมดีจะทำกุจราต b บิค m e อินเดียนอะไรเงี้ยุจรโมเดล to อินเดียนโมเดล ก็คือนี่คือสิ่งที่โมดีขายนะครับแล้วก็ทําให้เขาในที่สุดก็นำพาพัก BJP เนี่ยชนะเลือกตั้งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการที่เป็นครั้งแรกที่พัก BJP มีเสียงเยอะที่สุดในสภามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏเป็นครั้งที่2ในระวัติศาสตร์อินเดียเท่านั้นนะคือครั้งแรกเกิดในปี1984ในะสมัยราชีฟคันธีนะครับส่วนครั้งที่2คือโมดีทำ แล้วก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกของพรรค BJP ที่ทําได้ด้วยนะด้วยที่นั่ง2อ2เสียงทีง่วินเยอะพอที่จะตั้งพรรคการเมืองพรรคเดียวเป็นรัฐบาลได้แต่ก็คือเขาก็กับร่วมกับพรรคพรรคร่วม,มอ,อื่นๆซึ่งปัจจัยสําคัญแน่นอนก,ก็คือฐานเสียงของ i s อที่โมดีมีนะครับอยู่เดิมความและที่สําคัญที่สุดก็คือตัวโมดีเองที่เป็นนักแบบนักพูดที่เก่ง เพราะโมดีเติบโตจากการเป็นโพลิทิคอลแคมเปญคือนักหาเสียงเลือกตั้งมาก่อนรู้ว่าคนจะชอบอะไรรู้ว่าคนอินเดียมีลักษณะนิสัยแบบไหนรู้ว่าตัวเองจะต้องพูดยังไงนะครับคือโมดีไม่ได้แคร์นะครับว่าตัวเองจะพูดแล้วกระทบและสร้างความเกลียดชังระหงคนฮินดูกับมุสลิมเพราะว่าโมดีก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นฮินดูนิชแนลลิซึมก็คือฮินดูต้องมาก่อนแล้วฉะนั้นเนี่ย โมดีก็เลยถูกโจมตีว่าเออคนมุสเขาเรียกถ้าโมดีชนะเนี่ยเวลา,าพักปีจีพีบอกพักโมดีชนะเนี่ยความเป็นมัลติเอทนิคของอินเดียก็จะสูญหายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่โมดีเนี่ยครข,ขารู้ว่าสุดท้ายยังไงคนอินเดียส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนเสียงก็เป็นคนฮินดูฉะนั้นเขาไม่ได้ไปแคร์เสียงเล็กเสียงน้อยคือคือคอนเกรสเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามแคร์ทุกคนในความเป็นอเดโอโลจีของพรรคเขาด้วยแหละ สิ่งก็คือก็หลักก็ลอยใช่ไหมคนอินเดียก็ไม่มั่นใจแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยคอนเกรสก็ไม่มีแคน,นดิเดตที่ดีพอที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดปัญหาสแกนเดลเรื่องคอรัปชันที่ใหญ่โตมากแล้วก็คนที่มาแบบไอ้นี่ก็แบบลาหุนคันทีไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เคยรัน political แคมเปญมาเพราะว่า นาำสกุลคานทีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบคนอินเดียก็เบื่ออะไรแบบเดิมๆแบบนี้แล้วโมดีให้ความหวังกับเขากับคนอินเดียว่าเฮ้ยคนนี้มันมีประวัติที่แบบหนึ่งคือมาจากคนลักยากเออบุคคลที่เป็นคนลักยาขึ้นเนี่ยพอมันคือประวัติของเขา ลากหญ้าที่พัฒนากุศลาสคนธรรมดาคนเด็กขายชาไอจวันล่าคนนี้มันสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็คือสร้างความพืเคิมความหวังให้กับคนทั้งประเทศอินเดียได้ว่าเออแบบนี่แหละโมดีคือนิวอินเดียเพราะว่านี่คือคนธรรมดาที่โตมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เติบโต,ตมาเป็นคนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกนะครับเรียนหนังสือใช่ว่าโมดีจบปริญญาตี ซึ่งยังไปแคสแกนโดนะครับยังคงเป็นแบบไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสรุปแล้วจบการศึกษาจริงไหมแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาจบการศึกษาทางไกลนะแล้วก็เรียนแบบอารมณ์แบบเรียนพักคำอะไรประมาณเนี้ยจากมหาวิทยาลัยเดลีอะไรเงี้ยนี่คือแบบเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติเป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติบ้านไม่ไรวยไม่มีครอบครัวทางการเมืองที่สนับสนุนแล้วก็เติบโตเป็นก็แบบเป็นโมดีก็คือ เป็นโลโมเดลอะใช้คำนี้นะครับก็ทำให้เขาเนี่ยชนะเลือกตั้งในปี2014เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียนะครับแล้วโมดีก็เอากุจะจได้โมเดลเนี่ยมาแอพพลายกับกับอินเดียหลังจากที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนมันก็เกิดปัญหาจริงๆนั่นแหละก็มีปัญหาเรื่องอ่อปัญหาทางศาสนานะระหว่างคนมุสลิมกับคน กับคนฮินดูนะก็จะเป็นไปตามที่หลายๆคนคาดการไว้ว่ารัฐบาลโมดีคือโมดีอ่ะไม่ได้พูดชัดเจนนะว่าจะแบบสนับสนุนไม่สนับสนุนแต่สิ่งที่รัฐบาลโมดีทาคือนิ่งนะเวลาเกิดปัญหาอนะไรคือนิ่งการนิ่งเนี่ยมันส่งสัญญ,ญาณนะไม่ใช่ว่าไม่ส่งสัญญ,ญาณการนิ่งก็คือแบบแอบแอบสนับสนุนไกลๆนะ ต้องบอกว่าโมดีประสบค,ความสําเร็จมากนะครับในในการเป็นรัฐบาลสมัยแรกก็คือนําพาพรรค BJP ชนะถล่มทลายแล้วก็นําพาพรรค BJP เนี่ยชนะในระบบ state government หลายๆรัฐที่สําคัญโดยเฉพาะรัฐอุตรประเทศนะรัฐมหาราชรตะใช่ไหมรัฐเอ่อมัธยประเทศคือรัฐใหญ่ๆที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียเนี่ยโมดีนําพาพรรค BJP ชนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ โมดีสามารถสร้างภาพใหม่ให้กับอินเดียได้อย่างแบบหน้ามือเป็นอยากหลังมือเป็นหน้ามือเลยครับคือเรียกความเชื่อมั่นของอินเดียกลับมาได้สำเร็จหลังจากที่แบบเศรษฐกิจซบเซาในสมัยแล้วท่ามนตรีมานโมนซิงเนี่ยตัวเลข GDP ในยุคที่แบบโมดีเข้ามาก็เติบโตในลักษณะที่ดีขึ้นใช่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วโมดีก็เก่งด้วยความที่เขาเป็น Po l ิ t i c a l แมนเน่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องสร้างภาพตัวเองอยังไงแล้ว BJP เนี่ยก็ลงทุนกับ Ad v e r t i s e m e n t เยอะมากนะครับในการโฆษณาสร้างภาพให้กับิดให้กับโมดีเพราะเขารู้เพราะพรรค BJP เนี่ยรู้ว่า Ideology ของตัวเองเนี่ยหรือแบบอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยไม่ได้ขายได้ใช่ไหมไม่ได้ขายได้กับคนทั่วไปนะคือคนที่เลือกตั้งโมดีอ่ะไอ้เลือก b j เจ่ีเลือกเพราะว่าโมดีนะไม่ได้เลือกเพราะพรรค BJP นะครับคือถ้าไม่ใช่โมดีอ่ะก็ไม่รู้ว่า พรรค BJP ศานาเลือกตั้งไหมคือคนเชื่อมั่นในโมดีมากเพราะว่าโมดีเป็นแบบซึ่งมันไม่ใช่ความเป็น BJP นะครับต้องใช้คำนี้ BJP ขายความเป็นพักไม่ได้ขายตัวบุคคลไม่ได้เหมือนคองเกรสที่ขายความเป็นตระกูลคานทีนะเออแต่รอบนี้เป็นครั้งสำคือโมดีเปลี่ยนพัก BJP ก็คือทำให้พัก BJP ถูกยึดโยงกับความเป็นโมดีทำให้เขาเนี่ยได้ c o n t i n u a เป็นแคดิเดตในสมัยที่สองนะปกติเนี่ยน้อยครั้งมากนะครับเออก็นอกจากอาเตลวบิหารีวิชปายีหรือแบบอัลวานีก็มีโมดีที่ทําได้แล้วก็โมดีก็เป็นคนแรกของบีเจีที่สตเตนสองสมัยได้สําเร็จอะไรเงี้ยลองถ้าอยู่จนครบสมัยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกจากาพรรคบีเจพีที่อยู่สองสมัยเต็มซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนทั้งชัยมนีนะครับเออนี่ก็คือคนจากโมดี Modi, แล้วโมดีก็สร้างภาพเก่งมาก สร้างความเชื่อมั่นคือคือเอาแค่เราสังเกตคือเรารู้จักอินเดียมากขึ้นเนี่ยเพราะชายคนนี้นะที่มีคราวขาวเป็นคุณลุงหนวดเฟิร์มเขาขาวๆสวยๆอะไรเงียคือภาพของแกเนี่ยก็จะติดมากหลายคนอาจจะแบบไม่รู้จักโมดีอะไรเงี้ยแต่แบบอ๋ออันนี้คนนี้มาจากอินเดียแน่นอนนายกคนนี้นายกอินเดียอะไรเงี้ยแล้วโมดีก็แบบเขาเรียกว่าใช้ คนอินเดียพ้นทะเลอย่างเป็นประโยชน์นะครับเวลาอินเดียเวลาโมดีไปเยือนที่ไหนเนี่ยก็จะจัดเจ้าพาาออกไกนไนซ์ให้คนอินเดียพ้นทะเลเนี่ยได้เจอกับเขาได้ฟังเขาสปีชคือโมดีเป็นคนที่พูดเก่งผมพูดอย่างนี้เลยคือแบบพอรู้จักการใช้คาพูดคือถ้าแบบไนซ์มีความสามารถในการฟังภาษาฮินดีมันคงจะแบบโอ้มันกินใจเหลือเกินนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ใช่ว่า โมดีจะมีแต่ข้อดีนะมันก็มีข้อเสียของเขาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าการจะ implement policy ที่เอื้อคนรวยเนาะหรือ implement policy ที่ล้มเหลวจนแบบมีประชากรเสียชีวิตจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น d e m o n e t i z a t i o n ที่สุดท้ายก็คือนำมาซึ่ง economic slowdown ในอินเดียนะครับหรือ GST นะครับ g o o d and Service Tax นะก็ภาษีสินค้าและบริการก็ โอเคอันเนี้ยคือมันส่งเสริมการลงทุนแต่มันก็ทำมาสู่ว่าแบบเอ้ยทำไมสินค้าฟุ่มเฟือยมันถึงได้รับการลดภาษีแต่สินค้าจําเป็นกับถูกเพิ่มภาษีอ่าร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ดต่างชาติลดพยดโดดได้รับลดหย่อนภาษีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสแกนดอลว่าแบบเออโมดีก็แบบโปรกลุ่มทุนพอสมควรซึ่ง ไม่แปลกนะชมนะแ,แ้งวนนี้ว่ามันไม่แปลกมันไม่มีรัฐบาลไหนบนโลกที่ไม่โปรกลุ่มทุนเพราะกลุ่มทุนเป็นกลุ่มหลักที่สนับสนุน i t i c a l campaign ในช่วงเลือกตั้งนะอันนี้มันเป็นแต่ข้อดีเนี่ยของอินเดียอย่างหนึ่งคือทุททกการบริจาคมันถูกมันถูกเรจิสเตอร์น,นะมันถูกบอกมันบอกได้ว่าเอ้ยพรรคนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มทุนอะไรบ้างนะครับซึ่งในไทยเนี่ย ผมคิดว่ามันก็มีแต่เราไม่รวมเงินนอกหรืออะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงแบบอโต๊ะจีนเนี่ยคือเราควรเปลี่ยนโต๊ะจีนเป็นบริจาคกันตรงๆไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าอ๋ออีพักนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสี่จุดจุดจุดแล้วพอมันได้เป็นรัฐบาลมันก็ออกนโยบายเอื้อให้กับบริษัทนั้น มันก็จะทำให้คนรู้ไงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รอบหน้ากูไม่เรื่องมันแหละเนี่ยแต่บ้านเราอะ่ะชอบไม่เปิดเผยข้อมูลมเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะครับเราควรแบบเออใจกล้าๆหน่อยอเออก็แบบอา้าวพอได้รับเงินมาฉันก็ต้องเอ,อือคือในอเมริกามันก็เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นความผิดนะครับที่บริษัทเอกชนจะบริจาคเงินให้กับกกรรครันะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเอกชนก็ต้องการความมั่นคงทาง นโยบายเชื่อว่าเออถ้ารัฐบาลนี้ชนะนโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วกูก็จะทําแล้วชั้นก็จะทําธุรกิจของชั้นอย่างนี้ต่อเนื่องไปได้คือประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออไม่อยากบ่นกันเมืองไทยเลยว่าว่าแบบเออแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือไม่อยากพูดอะคือแบบก็ไปก็ไปให้สุดสักอย่างเลยสักอย่างแล้วกันเนาะเนี่ยแต่แบบคือเดียินเดียมันมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเออพอมันเห็นมันตรวจสอบได้ใช่ไหมล่ะมันก็เออมันก็ทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันตัดสินใจได้คือในอินเดียเนี่ยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นอะไรที่แมสปกติแต่ว่าเขาอาจจะไม่ถึงคือถ,ถ้าโดนจับได้ก็คือก็คือผิดแต่ว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงกับตัวแคนดิเดตจะถูกแคนเซิลอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบพวกโพลิโทแคมเปญก็ทํากันเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเช่นการ การแจกของไม่ผิดนะแต่แจกเงินอาจจะผิดแต่คือแจกของไม่ผิดแจกรองเท้าแจกแจกนู่นแจกนี่ทําเลยเต็มที่จะซื้อเต็มที่ซื้ออะไรก็เอาเลยนะครับเต็มที่นะครับในอินเดียคือทําได้นะในไทยเนี่ยมันงงๆงงทำไม่ได้เขาในอินเดียเขาเชื่อว่าคนไม่มีสมองคิดอ่ะใช่ไหมทุกคนมีสมองคิดคุณจะเห็นคือผมไม่คิดว่าการรับเงินเป็นสิ่งที่ผิด แล้วไม่คิดว่ามันคือการขายเสียงเพราะคุณไม่รู้อยู่ดีว่าเวลาเราไปกาเนี่ยเราจะกาใครอ่ะเราอาจจะรับเงินแล้วแบบไอ้น,นี่เลวไว้ให้เงินแต่ก็จะก็จะเอาก็ทําไมอะก็เขาให้ก็เอาสิใช่ไหมมันไม่มีความรอยัลกับพักมันไม่ได้แบบแต่คนทําจะมีอารมณ์แบบสำนึกบุญคุณแบบเ,เขาซึ่งไม่ใช่เว้ยเขาที่ต้องสำนึกบุญคุณเราใช่ไหมที่เราไปเลือกเขาเว้ยให้มาเป็นสส มึงจะจ่ายแค่ไหนก็ไม่เทียบเท่ากับภาษีศศรรที่กูจ่ายไปอ่ะเขาะ้าใจปะคือห้าร้อยหกร้อยหนึ่งพันก็ยังไม่เท่ากับภาษีแต่ละปีที่เราเสียจาเจ็ตจากการซื้อทุกอย่างคุณจะมาบอกว่าเราต้องสํานึกบุญคุณที่ให้เงินห้ารอยชั้นให้เงินห้าร้อยนู่นไม่ใช่คือในอินเดียก็เป็นแบบนี้บางทีแบบพักบางพักคือแจกเยอะมากแต่ก็แพ้เลือกตั้งนะ เพราะมันไม่เกี่ยวไงคือมันเหมือนกับว่าการให้มันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งมันยังมีปัจจัยอื่นๆคือแต่การให้คือสิ่งที่คุณต้องให้เข้าใจ <c oughs> เออเข้าใจคือเหมือนกับว่าถ้าผมจะพูดก็คือการจ่ายเงินอ่ะมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวในร้อยปัใจจัยในการเลือกตั้งที่ไม่มีก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยในสังคมในการมุ่งหอบของบริจาคในสังคมเดียก็ประมาณนั้นอะ คือไม่ให้ก็ได้นะแต่ไม่ให้ก็ทําให้เขาเรียกว่าการเปรียบเทียบในการเลอกต่าง,งคุณก็จะด้อยลงโอเคถ้าโอแต่ถ้าคุณมีพักคุณนโยบายดีมากเลยนะถึงพักนี้จะให้เงินแต่ฉันชอบเนี่ยฉันก็จะเลือกอันนี้อยู่ดีเข้าใจปะมันก็เขาเชื่อไงเขาเชื่อในความมีเหตุมีผลของคนของเขาแต่เราเนี่ยมันเหมือนว่าคนไทยมันโ้ขนาดนั้นเลยเลย,เลยวะคนไทยไม่มีหัวคิดขนาดที่แบบเออรับตงังค์ปุ๊บก็ต้องเลือกพักนั้นเลยประมาณนี้อ่ามันก็เลย เป็นปัญหานะครับซึ่งเนี่ยบทเรียนของโมดีบทเรียนของการศึกษาการเมืองอนะินเดียเนี่ยมันให้อะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ให้บทเรียนสําคัญคือให้บทเรียนประชาธิปไตยแบบเอเชียนะซึ่งมันจะไม่เหมือนประชาธิปไตยแบบยุโรปหรือประชาธิปไตยในแบบอเมริกานะเพราะว่า ประชาธปตยแอบเอเชียมันมีลักษณะพิเศษของมันอย่างหนึ่งหลายๆอย่างคือมันมีความเป็นวัฒนธรรมอยู่ในนั้นซึ่งคนยุโรปไม่เก็ตมันไม่ไม่ไม่เก็ตในระบบสายสัมพันธ์แบบเครือญาติตระกูลทางการเมืองซึ่งมันเป็นแบบเอเชียเอเชียมันไม่เคยมันไม่มันไม่มีในยุโรปเท่าไหร่ใช่ไหมมันแล้วก็คือนี่เลยทำให้แบบไนเองเนี่ยสนใจศึกษา การเมืองอินเดียใช่ว่าศึกษาการเมืองอินเดียสนใจประเทศอินเดียเพราะว่ามันให้บทเรียนสําคัญในการพัฒนาภายทาธิปไตยของประเทศเราได้คือปัญหาของไทยเนี่ยเวลาแบบไอเนี้ยก็จะแบบเออไปดูงานยุโรปไปดูงานอเมริกาไปดูงานญี่ปุ่นเอาจริงประเทศที่ควรมาดูงานไม่คือประเทศอินเดียเว้ กกตเนี่ยคนมาดูการประเทศอินเดียมันไม่มีประเทศไหนที่เลือกตั้งใหญ่โตขนาดนี้ในโลกแล้วอะซึ่งแบบแล้วก็คือแบบเลือกตั้งคืนนี้ตั้งแต่เลือกระดับหมู่บ้านระดับอำเภอระดับเขตระดับรัฐคือแทบจะเรียกว่าอินเดียแบบมีเลือกตั้งตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ใหญ่ประชากรเยอะแล้วก็ให้บทเรียนว่าเออมันคนมันก็ยังแบบ ลืกตั้งทุกครั้งก็มีการฆ่ากันตายก็เป็นวัฒนธรรมของอินเดียนะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมันไม่มีลักษณะนิสัยคนที่คล้ายกับไทยเท่าไหร่นะผมใช้คำนี้ไม่คล้ายเลยแต่ไหนเนี่ยม,มีความเชื่อว่าคนอินเดียมันมีความคล้ายคนไทยพอพอสมควรใช่ว่าพอสมควรแต่ไม่ถึงกับมากนะถึงแม้วัฒนธรรมของซาวีอ a เ t เ s ียจะเป็นวัฒนธรรมแบบดเดเตอร์ชิพนะทุกประเทศ ในเซอีสชียจะมีความเป็นดิเตทร์ชิพสูงมากนะแม้กระทั่งประเทศที่มีการเลือกตั้งก็จะเป็นพักเดียวนะครับก็เนี่ยก็ให้ภาพคนที่ชื่อว่านาเรนทราโมดีหรือคุณลุงโมดีโมดีแล้วแต่นะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอินเดียนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจลุงโมดีรู้จักลุงโมดีมากขึ้นว่าเขาเติบโตมายังไง เข้าสู่ถนนทางการเมืองยังไงแล้วเดินต่อยังไงนะครับแล้วการประสบความสําเร็จในปี2019หรือปีเนี้ยของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันเป็นความคาดหวังของคนอินเดียว่วาผู้ชายคนเนี้ยจะนําพาประเทศเนี่ยผามรสุมเาเรียกผ่ามรสุมเศรษฐกิจได้สําเร็จเพราะว่าการกลับมาของโมดีรอบที่2เนี่ย มาด้วยคะแนนเสียงแบบเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสามร้อยกว่าที่นั่งจาก2 8 0ร้อยแปดสิบกว่าเป็นสาม้อยกว่าที่นั่งซึ่งเยอะกว่าเดิมมากนะครับเขาเชื่อว่าโมดีจะพาประเทศรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังมาถึงได้ซึ่งแน่นอนตอนนี้คือโมดีกำลังเจอกับปัญหานี้มากมากมากๆามากๆซ,ซึ่งตอนนี้คือ ผลของระบบเศรษฐกิจแบบนี้กำลังทําให้พรรค j p p ถูกเสื่อมได้รับความนิยมน้อยลงนะก็คือการเลือกตั้งในระดับสเตทที่ผ่านมาคือ BJP เริ่มรรสในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าภาพของโมดีเริ่มอ่อนลงรัฐบาลหรือพรรค j p p พเนี่ยพยายามฉายภาพของอมิชาซึ่งเป็นเ,เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน,บนของ BJP เนี่ยเพราะว่าหลังจาก โมดีเป็นนายกสมัยที่2ไม่สามารถเป็นต่อได้แล้วไงเพราะมัน2สมัยครบแล้ว b ีจก็ต้องหาคนใหม่ที่จะแบบขึ้นมาเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคันดิเดตคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในอนาคตซึ่งเขาก็ต้องขายคนอย่างอมิชาซึ่งก็น่าจะถูกวางตัวแล้วแหละว่าจะเป็นคันดิเดตนายกแต่ว่าอมิชาเนี่ยก็เป็นมันไม่เหมือนโมดีอ่ะเชนนีก็คือเขาไม่เหมือนโมดีเลยนะครับ โมดีเนี่ยแบบสะอาดแต่ไม่ช่เนี่ยคือแบบสแกนดลเยอะแล้วก็มาจากตระกูลทางการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบกีฟโฮปเท่าไหร่ให้กับคนอินเดียแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่าเรื่องคุณลุงโมดีของไนนะแล้วก็คงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละสําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอจบรายการอินดี้อินเดียแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี からあーっ